ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11 นาฬิกา 11 นาที นายแพทย์สมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเลิศสินรองรับการปิดสถานพยาบาลโควิดในสังกัดเพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคต่างๆได้มากขึ้น11 นาฬิกา 23 นาทีส.ส.พลังประชารัฐทัศนียาทวีรัตน์รัตนเศษลุยมอบถุงยางชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่โคราช11 นาฬิกา 30 นาทีโนนสูงโคราชน้ำท่วมทรงตัว 1.5 เมตรประชาชนเดือดร้อน 700 ครัวเรือนเร่งอพยพออกนอกพื้นที่แล้ว11 นาฬิกา 45 นาทีปทุมธานีดาบตำรวจคว้าปืนยิงตัวตายต่อหน้าภรรยาขณะครอบครัวระบุเครียดเพราะออกจากงานและพิษโควิด-19 ก็ยังระบาดต่อเนื่องล่าสุด 11 นาฬิกา 52 นาทีศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดกินเจคนกรุงเงินสะพัด 3,600 ล้านบาทลดลง 8.2% ระมัดระวังการใช้จ่ายยังกังวลความปลอดภัยออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup